ตอนนี้เราติดต่อกับสายของเบาหวิวได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่5กันเลยครับสวัสดีครับเบาหวิวครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณเบาหวิวนะที่วันนั้นแวะเวียนมาที่ร้านนะครับยินดีครับนะฮะแล้ววันนั้นมาเสร็จแล้วพักผ่อนก่อนค่อยกลับระยองใช่ไหมใช่ครับนอนค้างที่นี่ครับสนุกนั่งฟังก่อนแล้วก็อยู่จนดึกเลยครับก็เลยตอนพักที่กรุงเทพเรากลับเช้าครับโอ้ขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆเบาหวิวนะแล้วนี่โทรมาจากที่ไหนที่ระยองที่ระยองครับอากาศเป็นไงบ้างที่นู่นก็3ฤดูเหมือนเดิมพี่กลางวันร้อนฝนตกหัวเช้ามืดเย็นๆก็เย็นๆหน่อยก็คือก็เย็นๆนะครับมีฝนด้วยเหรอมีตกบ้างครับมันอากาศมันร้อนๆมันก็ตกครับโอ้ระวังดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับว่ากันถึงเรื่องนี้ครับมีคนเล่าเรื่องนี้ให้กับเบาหวิวฟังใช่ครับเป็นยังไงครับก็คือเรื่องนี้เขามาถ่ายทอดให้เบาหวิวฟังซึ่งเบาหวิวเนี่ยไม่เคยเล่าเรื่องของคนอื่นเลยวันนี้เป็นวันแรกที่อยากจะมาลองถ่ายทอดเรื่องคนอื่นฟังดูครับครับก็หรือว่าแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ซึ่งสถานที่เนี้ยเบาหวิวผ่านบ่อยมากก็เลยสนใจที่จะมาลองถ่ายทอดดูเออน่าสนใจเออได้ฮะได้ฮะแม่ครูเรื่องนี้ครับแม่ครูครับซึ่งถ้าเกิดพูดถึงแม่ครูเนี่ยก็ต้องนึกถึงโรงเรียนใช่ไหมฮะครับที่เป็นครูก็คือเรื่องนี้เกิดขึ้นมา3ปีแล้วครับก็เป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งเป็นโรงเรียนสตรีล้วนครับอยู่ในกรุงเทพนี่แหละแต่ว่าโรงเรียนเนี้ยความพิเศษของโรงเรียนเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าสมัยก่อนเนี่ยเป็นวังเก่าเป็นวังเก่าวังหนึ่งซึ่งถ้าเกิดเอ่ยชื่อก็รู้เลยแต่ว่าขออนุญาตเอ่ยชื่อแล้วกันได้ครับแต่ทีนี้ซึ่งทางคนที่มาเล่าเนี่ยชื่อน้องโบน้องโบเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าน้องโบเนี่ยเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนนั้นซึ่งเขาเป็นครูสอนนาฏศิลป์นะครับครับแล้วซึ่งงานของโรงเรียนเนี่ยเขาจะเด่นในเรื่องนาฏศิลป์แล้วซึ่งแต่ละปีเนี่ยเขาจะมีงานประจำปีก็คืองานไหว้ครูซึ่งในงานไหว้ครูเนี่ยเขาจะมีการแสดงจากลูกศิษย์ก็คือนักเรียนที่โรงเรียนแล้วก็จะเป็นศิษย์เก่าที่จบไปแล้วด้วยพอผมย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วผมขออนุญาตพวกผมเป็นโบแล้วกันนะฮะจะได้สนุกนะครับได้ครับก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยโบอ่ะก็เลยสอนนักเรียนมีหน้าที่คือสอนนักเรียนด้วยแต่ว่าปีนี้เป็นปีพิเศษก็คือว่าจะมีการแสดงค่อนข้างที่จะเยอะก็เลยมีการเตรียมชุดการแสดงเนี่ยหลายชุดซึ่งโบเองอ่ะก็เลยได้รับมอบหมายซึ่งต่อท่ารำของนักเรียนเนี่ยให้นักเรียนโชว์ในเป็นชุดพิเศษคือในเพลงตัดนิมิตซึ่งมันเป็นเพลงปีพาดชั้นครูซึ่งเพลงเนี้ยท่าค่อนข้างจะยากแล้วนักเรียนจะได้น้อยมากซึ่งก็มีเวลาเตรียมตัวประมาณเดือนเศษพอถึงเวลาก่อนหน้างานผ่านไปครับก่อนถึงวันงานเนี่ยก็เด็กยังไม่ได้เลยเด็กที่จะรำเนี่ยเกือบ10กว่าคนซึ่งเด็กต่อเท่าไหร่ก็ต่อไม่ติดรำก็รำไม่ได้สอนยังไงเด็กก็ไปไม่ได้อะครับซึ่งตัวโบยก็รู้สึกแบบเครียดมากทำยังไงเอ๊ะเพราะว่าวันนั้นน่ะเป็นวันที่ต้องโชว์เพลงนี้แล้วเด็กทุกคนจะต้องรำเพลงนี้ให้ผ่านได้เพื่อจะไปเพลงต่อไปครับก็เลยมานั่งเครียดนั่งคิดทำทุกวิธีทางจนกระทั่งพอใกล้ถึงวันงานอาทิตย์เสร็จเราก็เลยบอกเอ๊ะคิดละทำยังไงดีถึงจะให้เด็กทำได้ก็เลยเหมือนต้องดุเด็กไปพอตอนเที่ยงเราก็บอกว่าน่ะถ้าเกิดเย็นเนี้ยไม่ได้ต่อภาคต่อเพลงนี้ไม่ได้ก็คือว่าชุดการแสดงนี้ปีนี้ก็ไม่ต้องรำก็คือแบบก็คือตัดออกไปเลยอะไรประมาณนี้ซึ่งเด็กค่อนข้างที่จะเฟลแบบรู้สึกแบบก็พยายามที่จะรำมาพอประมาณบ่ายสามโมงก็ขึ้นไปดูเด็กก็ยังรำป๊อปป้อแป๊ะแป๊ะยังรำอยู่แต่ซึ่งวันนั้นเนี่ยเป็นวันพิเศษก็คือว่าจะมีศิษย์เก่าที่จบไปแล้วแล้วก็มีนักเรียนหลายๆรุ่นเขามาซ้อมด้วยซึ่งเขาก็จะซ้อมกันอยู่แยกๆตามมุมครับซึ่งจะบอกลักษณะของหอประชุมก่อนหอประชุมโรงเรียนเนี้ยที่เขาจัดพิธีการแสดงจะอยู่ชั้นบนชั้น4
ของอาคารเด็กก็ขึ้นไปซ้อมโบเองก็ไปแอบดูครับมันก็ไปนั่งแอบมองว่าเด็กมันซ้อมยังไงทำยังไงเงี้ยไปนั่งแอบมองซึ่งเด็กก็ไม่ได้จนถอดใจก็เลยกลับมานั่งชั้นล่างแล้วคิดว่าถ้าเกิดมันไม่ได้จริงๆก็ต้องปล่อยตามนั้นแหละอะไรเงี้ยก็คือตัดเพลงนี้ออกไปประมาณ4โมงเย็นก็ขึ้นไปดูใหม่เด็กรำได้เด็กรู้สึกแบบผ่านอยู่ดีก็รำได้ก็ไม่เข้าใจว่ารำได้เพราะอะไรหรือว่าพี่ๆรุ่นพี่ที่เขามาเนี่ยเขาอาจจะมาช่วยสอนหรือช่วยรำจนกระทั่งพอมาอีกวันหนึ่งก็เริ่มขยับเข้ามาวันงานใกล้ขึ้นเรื่อยๆพอต่อจากท่าเดิมเด็กก็เหมือนจะงงๆแต่พอตกตอนเย็นก็รำได้เป็นอย่างเงี้ยจนเกือบถึงวันงานแล้วก่อนถึงวันงานสองคืนซึ่งเราก็รู้สึกเด็กทำไมหัวว่าไวจังเลยมันมาไวกันตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแอบถามว่าใครสอนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาบอกก็เปล่านะอะไรเงี้ยก็มีพวกรุ่นพี่เนี่ยมาสอนให้มาจับแนะนำให้บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับเราก็คิดว่าด้วยความดีใจอ่ะเราก็คิดว่าก็ดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งคืนก่อนวันแสดงก็คือวันศุกร์ดิบนะฮะเขาก็จะมีพิธีพระทำบุญอะไรกันประมาณนี้เนาะจนกระทั่งจัดเตรียมสถานที่เสร็จแต่นักเรียนจะต้องมานอนที่โรงเรียนเพื่อจะต้องแต่งหน้าแต่งตัวกันนั้นแต่ตอนกลางคืนเพื่อตอนเช้าจะเริ่มทำการแสดงก็เลยให้ซ้อมเพลงนี้อีกตอนประมาณห้าโมงเย็นนะฮะก่อนที่เราจะเลิกกันก็ซ้อมในขณะที่เขาซ้อมกันเนี่ยทางสถานที่เขาก็เริ่มจัดเขาก็จะเริ่มเอาเสียงครูมาวางจะมีเสียงพ่อแก่เสียงอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเนี้ยมาวางก็เริ่มเตรียมของไหว้เตรียมอะไรกันเด็กซ้อมก็ซ้อมไปซึ่งวันนั้นอ่ะซ้อมหลายคณะก็คือซ้อมกันหลายชุดการแสดงมากซึ่งชุดการแสดงเนี้ยก็ต้องไปแอบซ้อมตามมุมเกือบท้ายห้องเลยซึ่งในห้องประชุมเขาก็จะเรียงเก้าอี้ไว้เสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เลยอ่ะเด็กได้แล้วไม่เป็นไรแล้วเราก็ไม่ต้องซ้อมอะไรมากหรอกแล้วก็ลองชุดลองอะไรเลยก็ลองเตรียมชุดเตรียมอะไรก็เลยวางชุดวางไว้พอตกเราก็แยกย้ายกันไปจนกระทั่งบ่อยู่ทางเราก็เลยให้เด็กลงไปเอาชุดลงไปข้างล่างให้เด็กไปพักผ่อนแล้วก็มาเจอกันตอนหนึ่งทุ่มตรงที่ห้องพักครูข้างล่างเราก็จัดเตรียมเสียงครูเสียงไรเรียบร้อยก็ช่วยเขาเสร็จอะไรประมาณนี้ครับจนกระทั่งผ่านไปประมาณทุ่มเสร็จทางพันโลเนี่ยเขาไม่มีใครอยู่แล้วเขาก็เลยปิดไฟซึ่งปกติทางโรงเรียนเนี่ยเขาจะสับคัตเอาท์ลงก็คือว่าใช้ไฟเฉพาะโซนห้องพักครูได้อย่างเดียวส่วนอาคารข้างบนเนี่ยเขาก็จะปิดแต่เขาไม่ได้ล็อกจะต้องปิดไฟหมดเลยซึ่งคันนี้เด็กลืมกล่องเครื่องประดับอ่ะ อยู่ชั้นบนซึ่งมันจะต้องใส่ต้องใช้ประกอบในคืนนี้ครับเราก็เลยทำยังไงแล้วทีนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองให้เด็กกินข้าวทำอะไรเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวขึ้นไปเอากันก็ได้ไม่เป็นไรประมาณสามทุ่มก็จะเอาไฟฉายส่องขึ้นไปอ่ะครับเป็นไฟฉายกระบอกใหญ่ๆแบบเป็นส่องสว่างอ่ะพี่ก็ส่องกันเดินขึ้นไปชั้น4ข้างบนเนี่ยครับก็พาเด็กๆขึ้นไปด้วยซึ่งทุกคนก็ไม่ได้มีอาการหวาดกลัวหรืออะไรเพราะเป็นสถานที่ที่ชินนะฮะชินกันอยู่แล้วพอสาดส่องขึ้นไปพอถึงประมาณชั้น2ได้ยินเสียงไม้อ่ะเหมือนกลับอ่ะครับเคาะแกรบ2ครั้งทุกคนก็หยุดชะงักหมดเลยแล้วก็จับเหมือนอยู่ประมาณสักหนึ่งนาทีจะไปต่อหรือจะถอยลงมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทุกคนก็แบบก็ไปต่อแล้วก็ไปก็ส่องไปเรื่อยๆเดินกันขึ้นไปก็ไปหยิบก็ไปเจอกล่องคราวนี้กล่องมันอยู่ท้ายห้องพอดีใช่ไหมพี่เราก็หยิบกล่องอะไรเสร็จปุ๊บเราก็สาดไฟไปเด็กมันก็เดินไปจะบอกพี่หนูว่าเดี๋ยวหนูไปเอาของตรงนั้นอะตรงหน้าเวทีด้วยเพราะหนูว่าลืม power bank ไว้ไปส่งหนูหน่อยแล้วก็เลยพากันไปเด็กก็ไปกัน7-8คนก็พากันส่องไฟไปถึงหน้าเวทีพอไปถึงหน้าเวทีเชื่อไหมเด็กวิ่งลงไปจนหมดเลยเด็กวิ่งกรูกันลงไปข้างล่างหมดเลยแล้วก็ส่งเสียงกรี๊ดร้อง
โวยวายกันหมดเลยแล้วก็ลงไปไอ้เราก็อยู่เหวออยู่คนเดียวแล้วก็วิ่งตามลงไปจนกระทั่งลงไปถึงข้างล่างเด็กถามว่าเป็นอะไรลูกอะไรเงี้ยก็เลยตั้งสติได้เด็กก็บอกว่าเห็นมึงเห็นใช่ไหมเด็กคุยกันเองนะฮะมึงเห็นใช่ไหมเห็นอะไรกันถามว่าเห็นอะไรกันมึงเห็นคนในรูปไหมคนในรูปคืออะไรแล้วก็เลยถามคนอุ้ยคุณละคนลุกคนในรูปคืออะไรคนในรูปไงที่เขามาตั้งไว้พี่แจ็คนึกออกไหมถ้าเกิดเป็นวันไหว้ครูเนี่ยเขาจะมีรูปใช่รูปครูแต่ละคนที่เขามามีเสียชีวิตไปแล้วอะเอามาตั้งมาเรียงไว้แล้วในขนาดนั้นน่ะพี่ในขณะที่ทุกคนกำลังแบบถามว่ารูปอะไรอ่ะครับเสียงฉิ่งมันตกลงพื้นอ่ะจังหวะปั๊บๆๆๆๆครับทุกคนกระโจงเลยขนาดว่ามันชัดมากนะฉิ่งมันอยู่ชั้น4อ่ะแต่เรานั่งอยู่ชั้นล่างเราได้ยินชัดมากครับเราก็เลยแบบใจเย็นๆลูกไม่มีอะไรหรอกทีนี้อยากจะรู้ว่าเห็นอะไรกันเด็กอยู่คนนึงก็ร้องไห้เลยเขาบอกว่าอุ๊ยเขาจับมือกูด้วยอะไรเงี้ยถามมีอะไรเหรอเด็กก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนที่พี่มาต่อท่าพี่จำได้ไหมวันที่พี่บอกว่าถ้าไม่ได้จะโลบไปเลยอ่ะเขาบอกว่าผู้หญิงที่อยู่ในรูปนั่นแหละเป็นคนมาสอนเด็กกลุ่มนี้มาสอนแล้วก็มาจับมือลำเด็กมาเล่าให้ฟังแล้วก็ไม่มีอะไรหรอกลูกอะไรอย่างเงี้ยอย่าคิดมากไม่มีไม่ได้พี่มันเรื่องจริงแล้วเด็กเห็นกันหมดเลย 7-8 คนว่าจำได้ว่าเด็กคนเนี้ยแล้วบอกจำผิดหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ในรูปนี้ก็ได้อะไรเงี้ยลองดูอะไรอย่างเงี้ยมั้ยเราขึ้นไปดูมั้ยอะไรเงี้ยว่าใครอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครกล้าขึ้นไปเราก็เลยกำลังแต่งหน้าแล้วซึ่งเด็กอ่ะมันก็มาหลายชุดใช่มั้ยครับเราก็กลัวไม่ให้เด็กกลุ่มอื่นน่ะเขาจะกระตกกระตากเราก็เลยเปิดเพลงดนตรีแบบว่าเพลงเนี้ยแล้วก็เลยทำวิวบรรยากาศให้เขาแบบรู้สึกดีขึ้นในขณะที่เรากำลังเปิดเพลงอยู่อย่างเงี้ยก็จะมีเสียงดนตรีอ่ะแทรกเข้ามาในห้องซึ่งมันอาจจะมีห้องถัดไปที่เขาเปิดอยู่หรือเปล่าแต่เราคิดอย่างนี้นะฮะทางโบก็เลยเดินออกไปดูว่าให้เบาเสียงหน่อยมารบกวนมาห้องนี้ซึ่งไม่พอเปิดประตูไปอ่ะห้องอื่นเนี่ยเขาไม่ได้เปิดเสียงเพลงอะไรเลยสักเดียวแต่เสียงมาจากชั้นบนเสียงมาจากชั้น4คราวนี้เราก็เริ่มแน่นอนอยู่แล้วอะไรเงี้ยโบรู้สึกว่ามันเริ่มชัดแล้วมันต้องคืนนี้มันเป็นของทุกๆปีเลยที่เหมือนกับว่าเป็นวันที่ครูบาอาจารย์แต่ละคนจะต้องเหมือนกับมารวมตัวกันอะไรประมาณนี้เขาก็เลยนั่งแล้วก็เปิดเพลงให้มันดังขึ้นเพื่อจะกบเสียงดนตรีที่มันแทรกเข้ามากลัวนักเรียนจะได้ยินพอเปิดเสียงดังขึ้นปุ๊บเสียงกลับเคาะกลับ 3-4-5 ครั้งเคาะกระแทกลงมาจากพื้นอะพื้นชั้นบนเพดานอะแคบเหมือนให้ปิดอะเหมือนพยายามจะให้ปิดนะอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามแบบก็เลยเบาเสียงลงแล้วเสียงนั้นก็จะหายไปเราก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเราพักผ่อนไหมเดี๋ยวเราค่อยแต่งกันก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเพราะเราแค่ชุดเดียวสักพักนึงห้องข้างๆคุณครูห้องข้างๆเดินมาบอกว่านักเรียนเป็นลมก็ถามว่าใครเป็นอะไรเราก็เลยรีบไปดูนักเรียนบอกว่านักเรียนไปเข้าห้องน้ำแล้วเห็นผู้ชายรูปร่างผอมมีหนวดใส่เสื้อราชปัตแตนเห็นแค่เสื้อนะข้างล่างไม่เห็นอันนี้เด็กที่เขาเป็นลมอ่ะที่พอหลังจากฟื้นแล้วเขาเล่าให้ฟังเขาบอกเขาเห็นว่ายืนอยู่ตรงบันไดแล้วเอามือจับราวบันไดไว้เพื่อกำลังจะเดินลงมาแล้วเด็กก็กรี๊ดแล้วก็เป็นลมหน้าห้องน้ำตรงบันไดนั่นเลยสุดท้ายแล้วพอเหตุการณ์ทั้งคืนเนี้ยมันก็ผ่านประมาณไปสักเกือบตี 4 ตี 5ก็คือต่างคนก็ต่างวุ่นวายอยู่ในห้องตัวเองพยายามที่จะบิ้วแบบว่าไม่ให้อะไรเกิดขึ้นกับนักเรียนอย่างเงี้ยครับก็จะไม่ปิดข่าวไปจนกระทั่งพันโลงเขาเริ่มจะมาเปิดไฟมาเตรียมสถานที่พันโลงเขากำลังจะเดินมาเปิดคัทเอาท์เขาบอกว่าเอ้าใครมาเปิดคัทเอาท์แล้วซึ่งเราก็ทำท่างงๆคือคัทเอาท์ไม่รู้อยู่ตรงไหนด้วยซ้ำสงสัยจะห้องข้างๆมั้งเราก็เดินไปดูห้องข้างเขาก็หลับกันหมดเงียบกันหมดแล้วว่าต่างคนก็ต่างอยู่ในความสงบอ้าวก็ไฟชั้นบนมันเปิดแล้วไม่มีนะก็ไฟเปิดทั้งตรงบันไดนี้ก็ต้องเปิดสิแล้วก็ชี้ไปเขาเอ้าหรอเ
เขาก็เลยเดินขึ้นไปพอเดินขึ้นไปปุ๊บมันไม่มีไฟจริงๆพอลงเขาก็เลยแบบวันๆเราก็เลยเดินตามขึ้นไปด้วยเราก็อยากจะรู้ความจริงว่าเป็นยังไงแล้วมีน้องคนผู้หญิงคนนึงที่อยู่ห้องเดียวกับเราเนี่ยเขาก็ตามโบไปด้วยพอตามขึ้นไปปุ๊บก็คือน้องคนนี้เขาก็ไม่ค่อนข้างที่จะไม่ได้กลัวมากเขาก็อยากจะไปรู้ความจริงว่าใช่รูปที่อยู่ในนั้นไหมอะไรเงี้ยรูปแม่ครูเนี่ยใช่ไหมก็เดินตามขึ้นไปโอ้โหพี่แจ็คเชื่อไหมว่าพอเข้าไปถึงปุ๊บในห้องสภาพพอเขาเปิดคัทเอาท์เปิดไฟได้รูปแม่ครูที่ตั้งอ่ะแบบล้มอ่ะล้มลงมาตะมันล้มมาสัก 6-7 บานได้นะที่เขาเล่าให้ฟังล้มลงมาเรียงลงมาแล้วเราก็เลยไปจับตั้งขึ้นพอไปถึงรูปแม่ครูรูปบานเนี้ยพอเราหงายขึ้นมาปุ๊บอ่ะเดี๋ยวคนนี้คิดหมดสลบไปเลยครับแล้วก็ตกใจฮัลโหลก็งงแล้วก็จับหนูเป็นยังไงตื่นแบบอุ้มกันลงไปครับพอเด็กลงไปข้างล่างเด็กมันก็แตกตื่นคนนี้เด็กก็หวาดกลัวกันไปหมดพอเด็กคนนี้พอมันเริ่มรู้สึกตัวขึ้นมามันก็เริ่มช้าแล้ว 6:00 นถามว่าหนูเป็นไรลูกพี่ในขณะที่พี่กำลังจับอยู่อ่ะหนูเหลือบตาไปเห็นแม่ครูคนที่อยู่ในรูปอ่ะเขายืนอยู่ข้างโต๊ะของไหว้ที่ยืนอยู่ข้างอ่ะหนูเลยหมดสติไปเลยช็อกไปเลยเป็นรูปเดียวกับแล้วก็เป็นคนเดียวที่มาซ้อมน้องเด็กคนนี้หลับเออเนี่ยครับครับแล้วพอเหตุการณ์นั้นตอนเช้าก็เริ่มแต่งหน้าเด็กบางคนก็เริ่มสติไม่ดีเหมือนกับเริ่มสติสตังกันไม่ดีคราวนี้พามในพิธีที่เขาจะเริ่มมาเขาเหมือนกับก็เรามาเรียกปัดให้ก่อนแล้วก็เลยลำแล้วเด็กเขาบอกว่าเด็กลำชุดเนี้ยตานิมิตเนี่ยเป็นลำสวยที่สุดที่เคยลำมาเลยครับเนี่ยเรื่องก็อยู่ประมาณเนี้ยสั้นๆเดี๋ยวนะการปรากฏตัวของครูบาอาจารย์เนี่ยเขาจะมักจะปรากฏตัวแต่ละนัยยะเลยนะนัยยะต่างกันเช่นอาจจะมาปรากฏตัวเพราะช่วยเหลือลูกศิษย์ตัวเองถูกไหมฮะอย่างเคสนี้ใกล้ๆแบบนี้คือออกมาช่วยเหลือว่าเอ้ยวิธีการรำการตั้งวงที่ถูกต้องการดัดมือที่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยและอีกกรณีหนึ่งคือคนที่ไม่มีความเคารพต่อครูบาอาจารย์และมักจะไปทำอะไรที่มันผิดถูกไหมฮะครับเออครูบาอาจารย์ตรงนี้นิดนึงพี่พอเด็กคนนั้นน่ะมาเล่าให้ฟังว่าเจอผู้ชายที่ยืนตรงราวบันไดสุดท้ายแล้วผู้ชายตรงที่ยืนอยู่ราวบันไดเป็นเจ้าของโรงเรียนที่เสียชีวิตไปแล้วซึ่งตรงกับรูปที่เขาติดอยู่ที่โรงเรียนนี้จริงครับแล้วซึ่งครูโบก็ส่งรูปมาให้ดูด้วยลักษณะของที่รูปภาพอ่ะก็จะเป็นแบบเหมือนกับเป็นคนท่านขุนท่านอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเจ้าของโรงเรียนก็เป็นเจ้าของวังนี้แหละแล้วก็ส่วนมากอย่างที่บอกอันนี้คือจบแล้วใช่ไหมครับเออคือมากอย่างที่บอกว่าโรงเรียนบางที่หรือว่าสถานศึกษาบางที่เนี่ยประวัติความเป็นมาค่อนข้างที่จะยาวนานมากมันจะมีเรื่องราวมันจะมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนคนที่เป็นเจ้าของคนที่เป็นครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่นรวมไปแม้กระทั่งนักเรียนนักศึกษาถูกไหมเออแล้วก็ในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์ทั้งเหตุการณ์ดีเหตุการณ์ไม่ดีเหตุการณ์ที่มันสลดหดหู่อยู่ที่ว่ามันจะเกิดขึ้นในยุคไหนสมัยไหนไงแต่ผมเชื่อว่าเคยศึกษานะพี่นี่ขอนอกเรื่องนะเรื่องนี้จบไปแล้วแต่ขอนอกเรื่องเพราะว่าเป็นคนที่คุกคีอยู่กับโรงเรียนโรงเรียนบ่อยไปอบรมนักเรียนก็จะเจอบ่อยเพราะเห็นว่าดวงจิตของดวงวิญญาณเนี่ยหรือพวกที่ล่องลอยไปมาอย่างเงี้ยผมว่าเขาน่าจะผูกพันเขาอาจจะไม่ได้เสียชีวิตที่โรงเรียนก็ได้แต่เขามีดวงจิตที่ผูกพันมันมีผมลองมาสังเกตดูมันมี2 อย่างนะเบาหวิวอันนี้ผมคิดเองนะ1คือผูกพันอย่างที่เบาหวิวบอก2มันมีห่วงแบบมีห่วงก็แตกแขนงออกมาอีกห่วงแบบไหนล่ะห่วงแบบครูกับลูกศิษย์กับห่วงโดยที่มันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเขาอะแล้วเขายังไม่สามารถที่จะปลดพันธนาการนั้นได้เขาก็ยังคงวนเวียนอยู่ตรงนั้นน่ะ
ใช่เออมันอยู่ที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนคนนั้นมากกว่าว่าเขาจะไปแบบไหนคือถ้าไปแบบไม่มีห่วงเลยหรือจะไปแบบมีห่วงห่วงแบบไหนล่ะห่วงกับความอาฆาตแค้นมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่นิดเดียวนะครับเออจริงๆมันมีห่วงจริงนะขอญาติเพิ่มอีกนิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่าเล่าน้อยไปหน่อยแล้วเวลามันเหลือจัดเลยดิขอถ้าเกิดพูดถึงเรื่องห่วงก็ต้องพูดถึงในเรือนจำก็มีนักโทษคนหนึ่งเบาหวิวเนี่ยไปบรรยายในเรือนจำบ่อยก็คือนักโทษที่เขาอยู่ในเรือนจำเนี่ยเขาก็เป็นคนชอบฟังเดอะโกสต์เหมือนกันเป็น FC บาวิวเนี่ยแหละเขาถูกจับไปพอเขาเจอบาวิวไปบรรยายเขาก็รู้สึกดีใจแล้วก็เลยถามว่าเป็นยังไงบ้างดูในนี้เจอไหมเขาบอกเจอทุกวันทำไมเจอยังไงเขาบอกห้องตรงข้ามที่เขานอนไม่มีใครนอนเลยมันก็ไม่มีใครนอนได้เป็นห้องขังที่เว้นไว้ถามว่าเจอแบบไหนเขาบอกเจอแบบทุกคนที่มานอนเนี่ยหรือห้องนอนตรงข้ามหรือห้องข้างเนี่ยจะต้องเอาเหมือนกับผ้าต้องยอมเสียสละผ้าตัวเองอะมาปิดบังลูกกรงไว้เพื่อไม่ให้เห็นฝั่งตรงข้ามเพราะจะเห็นผู้หญิงอะมายืนกอดลูกกรงหน้าตาแบบโหยหวนแบบช่วยฉันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยทุกคืนครับทุกคืนเลยจนกระทั่งพอเขาย้ายเรือนจำมาใหม่เป็นเรือนจำเก่าแล้วตอนนี้นะฮะพอเขาย้ายมาใหม่ก็จะเริ่มทำการปลดปล่อยเหมือนปลดปล่อยนักโทษเพราะว่าเป็นนักโทษที่ต้องเสียชีวิตแล้วเนี่ยเขาก็ต้องอ่านประกาศใช่ไหมว่าได้รับผลโทษไปแล้วซึ่งบอยู่ก็ไม่เข้าใจว่าเพราะอ่านไปแล้วแต่เขาก็ยังวนเวียนอยู่อย่างเดิมๆอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ไปเอาหรอคือเป็นน่าจะเป็นอดีตนักโทษอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับอดีตนักโทษผมว่ามันมีองค์ประกอบอื่น no. อาจจะมีองค์ประกอบอื่นไม่รู้เหมือนกันว่าณตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่เขาทำอะไรไว้อะไรยังไงบ้างไงณสถานที่นั้นนะหมายถึงว่าในตัวของเรือนจำเนี้ยคือแน่นอนว่าถ้าตามความเชื่อโอเคคนที่จะต้องมีการถูกจองจำแล้วปรากฏว่าเสียชีวิตอยู่ในนั้นก็ต้องรอเวลาในการที่จะมีการประกาศรายชื่อว่าเอ้ยคนคนนี้ได้เสียชีวิตไปแล้วนะได้มีการพ้นโทษพ้นอาญาแผ่นดินไปแล้วนะให้ออกไปจากตรงนี้ไปสู่ในภพภูมิของตัวเองได้แต่ถ้ามันมีกรณีที่ไม่ไปเนี่ยผมว่ามันต้องมีองค์ประกอบอื่นนะฮะเออองค์ประกอบอื่นในที่นี้คืออาจจะมีห่วงมีความอาฆาตแค้นหรือมีจิตอะไรที่มันยังผูกพันอยู่กับที่เนี่ยแต่หนูว่าน่าจะเป็นกรรมเพราะว่าตอนที่เขาเสียชีวิตเนี่ยผู้คุมเล่าให้ฟังว่าเขาได้ฆ่าตัวตายในนั้นอ่าอาจจะไม่หมดเพียงอาจจะต้องรับกรรมอยู่ถ้าอย่างนั้นผมว่าน่าจะใช่ถ้าบอกว่าเขาฆ่าตัวตายคือถ้าสมมุติว่ามีอาการเสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมว่ายังไงเขาก็ต้องไปแต่ถ้าบอกว่าเขาฆ่าตัวตายโอเคนั่นก็คือสิ่งที่เขาอาจจะต้องถูกจองจำต่ออืมใช่ครับแล้วก็ต้องทำอะไรเดิมๆอยู่แบบนั้นน่ะน่าสงสารเขาเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเราก็ใช้ชีวิตมันไม่ให้มีความผิดพลาดให้มากที่สุดดีที่สุดแล้วนะถูกต้องนะครับคืออย่าไปเบียดเบียนใครอย่าไปทำร้ายใครอย่าไปทำอะไรที่มันผิดกฎหมายอย่าไปทำอะไรที่มันไม่ดีคุณไม่มีทางที่ได้เข้าไปข้างในถูกป่ะถ้าคุณเดินหลงทางผิดเมื่อไหร่แน่นอนครับคุณจะสูญเสียอิสรภาพและคุณก็ต้องเข้าไปอยู่ในนั้นบางคนเข้าไปอยู่รับไม่ได้เครียดฆ่าตัวตายก็มีใช่เออนะครับมันหลายอย่างนะข้างในนะโอเคได้ครับเบาหวิวนั่นคือเรื่องของแม่ครูที่มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันขอบคุณมากๆเบาหวิวนะอาจจะเป็นเรื่องที่แบบเราถ่ายทอดมาอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกแบบเก่งๆอยู่เฮ้ยเล่าดีเล่าดีโอเคเลยเล่าตามสไตล์ของเบาหวิวเลยครับได้ครับเบาหวิวครั้งหน้าถ้ามีเรื่องอะไรอีกก็ติดต่อมาที่เจ๊หวีนะได้เลยครับยินดีครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเบาหวิว